สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนประจำวันกับหมวยธนวรรณนะคะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้ปิดตลาดอยู่ในแดนบวกนะคะบวกขึ้นมาเล็กน้อยค่ะโดยมีเซตอินเด็กซ์อยู่ที่ระดับ 1,659.78 จุดวอลุ่มการซื้อขาย 46,000 ล้านบาทนะคะส่วนต่างชาติกับรายย่อยขายสุทธินะคะบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ค่ะกับสถาบันมีการซื้อสุทธิเข้ามานะคะฝั่งของต่างประเทศฝั่งของสหรัฐอเมริกาดาวโจนส์ S&P 500อยู่ในแดนลบนะคะ Nasdaq อยู่ในแดนบวกค่ะในขณะที่ยุโรปอยู่ในแดนบวกกันทั่วหน้านะคะเมื่อคืนนี้ดัชนีตลาดหุ้นของบ้านเรานะคะก็ต้องมาดูกันค่ะช่วงเปิดตลาดลงมาเล็กน้อยนะคะโดยการลงของเซตนะคะก็เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมีราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลงมาค่อนข้างจะแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ WTI ที่หลุด60เหรียญลงมาร่วงมาถึง4เหรียญด้วยกันรวมไปถึง Brent ทะเลเหนือก็ลดลงมาประมาณ4เหรียญหลุด70เหรียญลงมาแล้วนะคะส่วนเซตบ้านเราเช้าวันนี้ลงไปติดลบมากสุดคือประมาณ6จุดนะคะโดยล่าสุดค่ะอยู่ที่ 1657.27 จุดวอลุ่มการซื้อขาย 10,000 ล้านบาทนะคะเช้าวันนี้หุ้นในกลุ่มของพลังงานก็มีแรงย่อลงมาน่าจะเป็นไปตามเซนติเมนต์ของราคาน้ำมันนะคะแต่ว่าหุ้นตัวอื่นก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นนัยสำคัญนะคะเดี๋ยวเราไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมๆกันพูดคุยกันเป็นประจำกับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายลงทุน IQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับธนวัฒน์ค่ะก็เมื่อคืนนี้น้ำมันลงค่อนข้างแรงทั้ง WTI กับ Brent นะคะก็ลงมาแต่ว่าก็ยังไม่ถึงไม่หลุด54เหรียญอย่างที่พี่นิพนธ์เคยให้ตัวเลขเอาไว้นะคะใช่ครับค่ะบอกอะไรเรานะบอกว่าการขึ้นของราคาน้ำมันเนี่ยโอกาสที่จะทำนิวไฮมันเริ่มน้อยลงนะครับค่ะถ้ามันลงมาลึกนะแต่มันเป็นตามกฎของราคาน้ำมันอยู่นะว่าห้ามหลุดห้ามสี่เหรียญนะถ้ามีค่าสี่เหรียญไม่ถึงว่าน้ำมันมันก็จะเป็นขาลงเป็นขาลงเลยก็ไม่ถึงว่าจะลงไปเลยนะค่ะมันก็ยังมีเวลาปีหน้าปีนู้นนั่นแหละปีหน้าอีกอะไรเงี้ยนะครับที่น้ำมันมันก็จะแกว่งอยู่สมมติมันลงห้าสิบเหรียญมันก็จะห้าสิบเหรียญเจ็ดสิบเหรียญได้อยู่มันไม่ลงไปเลยนะค่ะนะครับก็ต้องไปดูนะครับสถิติเก่าๆนะแต่มันบอกอะไรเราเยอะแล้วนะครับว่าหุ้นช่วงสุดท้ายของหุ้นเนี่ยในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันขึ้นมาก็กลุ่มน้ำมันนะนะครับบอกอะไรเราอีกบอกว่าวันนี้นะครับก็เรากลับไปดูนะครับการขึ้นลงของราคาปตท.สผ.กับราคาน้ำมันเนี่ยค่ะนะครับมันเป็นทิศทางเดียวกันนะครับตะคุณนะค่ะได้ค่ะเรามาดูว่าราคาน้ำมันตอนที่ก่อนขึ้นไปจาก55เหรียญนะฮะจาก55เหรียญนะครับค่ะแล้วตอนที่น้ำมันขึ้นจาก55เหรียญนะครับขึ้นไปสูงสุดที่5เหรียญรอบแรกละกันนะราคาปตท.สผ.อยู่ที่ตรงไหนนะครับที่55เหรียญนะครับ5657เหรียญนะครับปตท.สผ.นะครับน้ำมัน15เหรียญนะครับเรามาดูปตท.สผ.นะค่ะปตท.ก็ขึ้นมาเหมือนกันอยู่ที่ประมาณ93ค่ะผลราคาน้ำมันเนี่ยลงมา55เหรียญนะสผ.ยังอยู่ที่130ใช่ไหมครับค่ะแสดงว่าสผ.แพงในอดีตเนี่ยสผ.กับน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นคู่แฝดนะแฝดไปเลยแต่ตอนนี้ทำไมสผ.ถึงไม่ลงเพราะอะไรคะสผ.กำไรดีเหรอก็ทุกคนก็ต้องรอให้สผ.ประกาศกำไรไตรมาส4ก่อนนะค่ะใช่ไหมครับทำไมเพราะว่าเราติดหุ้นกันอยู่เยอะไงค่ะแต่ฝรั่งก็ขายไปหมดแล้วไงค่ะแล้วเราก็จะไม่ทุกข์มันก็กลับมาเรื่อยๆว่าทำไมตลาดหุ้นไทยมันถึงไม่ลงเพราะว่าเราติดหุ้นทั้งประเทศไงค่ะแล้วเราก็ติดสผ.เยอะเราก็ติดปตท.เยอะเรารู้ได้ไงฮะเราเข้าไปเชิญดูเนี่ยความกองคลองทุนรวมส่วนใหญ่หรือหุ้นพวกนี้ก็เต็มไปหมดเลยฝรั่งไม่มีแล้วไงฝรั่งไม่ขายกลับมาที่เดิมอีกฮะเราถามว่ากลับไปย้อนดูนะครับตั้งแต่น้ำมันอยู่ที่30เหรียญแล้วปตท.สผ.เนี่ยราคาอยู่ที่44บาทนะหรือคุณจะย้อนไป10ปีก็ได้ว่าครั้งไหน
ที่น้ำมันราคาน้ำมันสปอตสพเนี่ยไม่ได้เป็นราคาฝาแฝดบ้างมันเป็นฝาแฝดฮะคือถือว่ามันเกาะติดตามกันไปแสดงว่าราคาน้ำมันตอนนี้ถูกแต่ราคาสปอตสพแพงไงค่ะแต่นี่จะมีคนติดอยู่ไงแล้วคนติดอยู่ขายไม่ขายเนี่ยมันก็เลยไม่ลงไงค่ะเพราะนั้นหุ้นเนี่ยแต่คุณมาดูราคาน้ำมันอีกปตท.ปตท.ไม่ได้เป็นฝาแฝดฮะกับราคาน้ำมันท็อป PGGC ARPC ไม่ได้เป็นฝาแฝดฮะค่ะแต่เป็นในทิศทางเดียวกันเพราะว่าพวกกลุ่มน้ำมันกลุ่มอื่นเนี่ยเขามีปิโตรเคมีแต่ได้ก็มีปิโตรเคมีผสมอยู่มากน้อยนะฮะรวมทั้งปตท.ก็มีแก๊สธรรมชาติแล้วเขาก็ถือหุ้นปิโตรเคมีใน PGGC ท็อป ARPC เพราะนั้นแหละปตท.เนี่ยราคาของปตท.ก็คือเป็นไปตามราคาน้ำมันแต่ไม่ได้รุนแรงเหมือนปตท.สผ.ค่ะนะครับน้ำมันลงไป30 26เหรียญขึ้นมา76เหรียญนะครับขึ้นมา 100% สผ.ขึ้นมาครับจาก42บาทอ่ะขึ้นมา160ขึ้นมา4เท่าค่ะขึ้นมา3เท่านะปตท.ขึ้นจาก200มา500เท่าขึ้นปิโตรเคมีอื่นไม่ได้ขึ้นรุนแรงแบบปตท.สผ.ฮะแต่ตอนนี้ปตท.สผ.ไม่ยอมลงนะครับแสดงว่าแพงวิธีคิดง่ายๆเลยนะครับเพราะคนติดสผ.เยอะนะฮะจึงยังไม่ได้ขายหุ้นสผ.ออกมานะครับถ้าคุณเชื่อทฤษฎีนี้ผมถามว่าสผ.กดห้ามหลุด102คือเทียบกับราคาน้ำมันที่ห้าสี่เหรียญนะสผ.คือ102นะค่ะไม่ใช่พูดตามราคาเปรียบเทียบนะครับเพราะน้ำมันห้าห้าเหรียญนะไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้งวิ่งขึ้นมาหลุดลงไปมันก็คือหลายครั้งแต่เราพูดตามทฤษฎีนะฮะแสดงว่าวันนี้หุ้นสผ.เนี่ยถ้าเทียบกับราคามันแพงแล้วเกิดอะไรขึ้นไตรมาสสี่ถ้าราคาน้ำมันอยู่ที่ต่ำแบบนี้นะฮะอย่าลืมว่าเขาใช้ราคาเฉลี่ยของราคาน้ำมันไปคิดสต็อกล็อสต็อกเกนใช่ไหมครับค่ะทางไตรมาสสี่ผมถามว่าสผ.มันจะขาดทุนเก๊กอัพไหมเพราะราคาเฉลี่ยของไตรมาสสามมันอยู่ที่70เหรียญถ้ามันอยู่ที่55เหรียญมันขาดทุนทีเดียว15เหรียญตอนมันกำไรสผ.กำไรประมาณทีละ6เหรียญ7เหรียญนะครับสต็อกล็อสต็อกเกนเพราะนั้นตอนนี้หุ้นที่แพงที่หุ้นปตท.สผ.ถ้าเทียบช็อตต่อช็อตนะค่ะถ้าเทียบกับราคาน้ำมันในปัจจุบันนี้นะคะใช่ถ้าเทียบแต่แล้วมันเป็นตัวเดียวที่มีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันแบบฝาแฝดค่ะคู่กันเลยคู่ขนาดกันเลยนะครับแสดงว่าสปอร์ตตัวนี้แพงณปัจจุบันนะที่ราคาน้ำมันลงไปที่5เหรียญนะสปอร์ตคุณจะอยู่ที่102ครับแสดงว่าแพง 30% แต่จำเป็นต้องลงไปไหมเพิ่งไม่จำเป็นต้องลงนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องไปเปรียบเทียบแบบนี้แบบนี้แบบนั้นนะฮะแต่สิ่งที่เราจะต้องรู้คือวันที่ซื้อสผ.เป็นวันที่มันประกาศผลการดำเนินไตรมาส4แล้วขาดทุนเยอะๆมันประกาศเดือนไหนครับกุมภาใช่ไหมค่ะใช่ค่ะต้นปีค่ะแต่ในมกราคมกุมภาใช่ไหมครับค่ะนั่นแหละแล้วมันจะประกาศแล้วลงหรือลงก่อนประกาศฮะมันน่าจะต้องลงก่อนหรือเปล่าคะชูค่ะแล้ววันสุดท้ายที่มันลงมันจะลงเยอะวันนั้นวันซื้อหุ้นค่ะแล้ววันนี้เป็นวันอะไรกับสผ.ครับวันนี้เหรอคะก็ลงตามราคาน้ำมันใช่ป่ะคะหรือคุณจะไปขายวันนั้นมันก็เริ่มลงแล้วไงก็คือมันแพงกว่าไงค่ะตอนนี้สผ.มันแพงกว่าราคาน้ำมันผมไม่ได้พูดถึงหุ้นตัวอื่นค่ะก็ถามว่าเมื่อสผ.ลงแล้วเนี่ยแล้วท็อปไอ RPC นะครับ PDC ต้องลงไหมไม่ลงก่อนแล้วครับมันลงไปก่อนสผ.แล้วมันลงไปอยู่ที่สผ.ที่102เรียบร้อยแล้วทุกตัวRPC PTGC ครับลงกันทุกโลกลงไปอยู่ที่สผ.ที่ราคา102หมดแล้วค่ะนะครับลงไปแล้วเพราะนั้นสผ.แพงตัวเดียวตัวอื่นไม่แพงแต่ก็ยังไม่ขึ้นเพราะพวกนี้ก็จะเจอสต็อกลอสเหมือนกันนะครับแสดงว่าปัจจัยของกลุ่มเนี้ยจะอยู่ประมาณเดือนมกราคมแสดงว่าตอนนี้ตอนนี้หุ้นตอนนี้ถ้าคุณอยากจะขึ้นคุณก็จะต้องประคองไว้ไม่ให้หุ้นลงใช่ไหมเพราะสลับไม่มีหุ้นขายคุณก็จะขายหุ้นน้ำมันเนี่ยคุณจะขายก่อนกองทุนให้กองทุนขายก่อนคุณเพราะกองทุนจะเล่นตามปัจจัยกองทุนไหนยังถือราคาหุ้น
ปตท.รสผ.ไว้ที่ราคาแพงตรงนี้นะแล้วพอประกาศผลการดำเนินงานขาดทุนแล้วคุณยังไม่ได้ขายนะก็คุณลาออกไปเลยนะครับเพราะว่าคุณไม่มีหน้าที่คุณไม่มีคุณกำหนดราคาสผ.ได้กองทุนเมืองไทยนะกำหนดราคาปตท.ได้เป็นของอยู่กับคุณแต่คุณกำหนดราคาน้ำมันไม่ได้คุณฝืนอยู่ผมบอกนะท็อปโอกาสคุณนี่นะอยู่ที่ต่ำนะมันลงมาแล้วที่ราคาสปอร์ตราคา102ค่ะให้ข้อมูลได้แค่นี้นะครับส่วนใครจะทำอะไรก็เรื่องของคุณมันไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะผมขายสปอร์ตไปที่ระดับ160หลุด143เนี่ยสปอร์ตเป็นขาลงของผมก็ผมไม่ไปยุ่งอีกแล้วค่ะตอนนี้ผมมีคุณอยู่3ตัวครับคุณธนวันระบบนี้คุณอะไรบ้าง3ตัวก็มีก็มีกัฟมี EA นะคะแล้วก็มี CKP ใช่มั้ยคะทําไม่มีตัวอื่นเนี่ยค่ะเพราะนั้นผมก็ดูแค่3ตัวเนี่ยนะครับค่ะไม่ลงได้ไหมได้ค่าน้ำมันจากนี้ไปขึ้นไปที่66เหรียญก็ไม่ลงไม่ได้คุณก็ยื้อไปไปป่ะคุณซื้อมันไม่ลงก็ได้ไงแต่พอน้ำมันขึ้นไปถึง70เหรียญพอต้องขึ้นไหมค่ะไม่ต้องขึ้นเพราะคุณไม่ได้ลงคิดง่ายๆเพราะนั้นการเล่นพูดพวกนั้นเป็นการเล่นแบบสไตล์เก่งกำไรวิธีคิดต้องคิดแบบเก่งกำไรค่ะแค่นั้นไม่ใช่คิดแบบพื้นฐานนะอย่ามาคิดวิธีพื้นฐานจากพื้นคอมมอนดิตี้ชีวิตคุณจะหาไม่พอคุณจะพังทลายค่ะนะครับแต่ถ้ามีความรู้ผมถามว่าใครที่รอดฮะคนที่เรียนซิกสเตทมา2รุ่นแล้วใช่ไหมครับเขาไม่ติดหุ้นพวกนี้แล้วนะครับเขารู้ไงใช่ไหมครับค่ะอันเนี้ยมันอยู่ในปากของการลงทุนมันช่วยให้คุณไม่ติดหุ้นเราสอนคุณเราสอนมันตั้งแต่ต้นปีกับกลางปีใช่ไหมครับใช่ค่ะสองรุ่นนะถ้าเราเชื่อนะจะไม่ติดหุ้นเพราะเขาจะมีหุ้นอยู่กี่ตัวครับ3ตัวค่ะเขาไม่มีหุ้นน้ำมันแล้วใช่ไหมค่ะเขาต้องไม่มีแล้วอะถ้าเขาเชื่อศาสตร์การลงทุนนะนะครับแล้วเขาจะมีหุ้นธนาคารไหมไม่มีมีหุ้นเรียลเอสเตทไหมไม่มีเขาจะมีหุ้นแค่โรงพยาบาลนะฮะเกี่ยวไปเข้าโรงพยาบาลนะหรือหุ้นแต่เขาไม่ได้บอกว่าไอ้หุ้น3ตัวที่จะไม่ลงนะค่ะนะครับแต่มันไม่ทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นในตอนนี้อันนี้ก็พูดให้ฟังว่าวันนี้พอดีมันมีเรื่องราคาแล้วมันเราถามมาพอดีค่ะข้ออธิบายให้ฟังตามวิธีผมแบบเนี้ยเอาละแล้วเมื่อปตท.ก็แพงสผ.ก็แพงมันมี2ตัวนั้นนะปตท.สผ.นั้นที่ยังไม่ลงนะค่ะตัวอื่นเขาลงหมดแล้วนะนะครับถ้าใช่2ตัวที่มันลงจริงๆอ่ะตอนทํามันจะอยู่ที่41เซ็นลงมั้ยฮะก็ต้องลงด้วยนะคะแล้วถ้าสผ.ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส4เนี่ยข้อสมมุติฐานคือน้ำมันเนี่ยขึ้นไม่เกิน60เหรียญนะเอาแค่55เหรียญแล้วกันเอาแบบนี้เลยขาดทุน15เหรียญเนี่ยปตท.ขาดทุนด้วยมั้ยค่ะเพราะ 40% ของกำไรปตท.มาจากปตท.สผ.ฮะแล้วปตท.จะขาดทุนมั้ยก็ถ้าที่จะรอให้บริษัทประกาศขาดทุนนะแล้วคุณบอกว่าไม่เป็นไรขาดทุนสต๊อกล็อตงั้นสต๊อกเกณฑ์คุณก็อย่าขึ้นนะถูกไหมครับค่ะคุณจะเอาอะไรอ่ะเวลาถึงเวลาคุณขึ้นมาบอกเฮ้ยบริษัทเราสต๊อกกำไรกำไรเป็นลมนะเป็นแค่สต๊อกเกณฑ์นะราคาสผ.ขึ้นอ่ะคุณดีใจจังยิ่งเป็นผลใหญ่เลยแต่ปตท.สผ.ลงปตท.ลงคุณบอกว่าเฮ้ยสต๊อกล็อตไม่คิดคุณทราบทฤษฎีคุณได้แบบทำเพื่อตลอดเวลาเพื่อประโยชน์ของคุณเองใช่ไหมค่ะแต่คุณฝืนโลกได้ไหมธนาคารคุณอาจจะทำได้ฮะค่ะใช่ไหมคุณก็ไปขึ้นดิขึ้นดอกเบี้ยเขาได้ใครเขาจะว่าคุณลูกค้าจะมากู้คุณมาใหม่คุณก็กินดอกเบี้ยแพงๆเขาไม่ได้ห้ามว่าคุณคิดดอกเบี้ยแพงกับลูกค้าที่มากู้ใหม่ธนาคารทำได้ครับค่ะสื่อสารทำไม่ได้นะมีกฎหมายกำหนดราคาขั้นสูงไว้ราคาแบบนี้ทำได้นะครับคอนโดทำได้ไหมได้ขายหมดแบบไม่รู้คุณจะขายราคาเท่าไหร่ของคุณก็ขายไปนะครับแต่ไม่ชาติจะบอกแล้วก็ห้ามเกินแต่น้อยราคาโอนเนี่ยต้อง 90% 80% ไม่ใช่ 120% เหมือนก่อนใช่ไหมครับค่ะคุณทำได้แต่เขาติดคนร่วมมือคุณทำไหมไม่มีต่างๆก็ไม่คุณทำแหละถูกไหมครับอันนี้ผมอธิบายให้ฟังตลาดหุ้นตอนนี้ม
ันอยู่ที่สูงไงแต่ผมก็มองว่ามันไม่น่าจะต่ำกว่า 1,600 ผมอยากให้คุณลงไหมเปล่าลงก็ได้ไม่ลงก็ได้ผมไม่เกี่ยวเพราะผมไม่ได้เล่นผมลงทุนนะครับผมไม่ได้เล่นนะครับผมก็มีหุ้นของไอร่าเนี่ยตั้งแต่ที่มันขึ้นมา3.50 บาทจนมันลงมาบาทกว่าผมก็ไม่ได้ขายมันลงไปเหลือ50 ตังค์ผมก็ไม่ได้ขายมีเยอะด้วยอุ้ยขาดทุนเยอะเลยไม่รู้กี่สิบล้านไม่ได้ขาดทุนเนี่ยก็มันบริษัทผมไงใช่ไหมค่ะคุณถือมันจะเหลือ0 บาทผมก็ไม่ได้ไหลอ่ะถูกอ่ะแต่ถ้าคุณเล่นคุณอยู่ในตลาดแบบนี้นะครับเมื่อคนไทยติดทั้งคุณทั้งหมดนะครับก็ราคาเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ก็ปูนใหญ่มาประคองแล้วกันปูนใหญ่ขึ้นไป460ได้อยู่นะครับอะปาปูมาอีกปาปูราคาตัวนี้นะราคาถังหินก็ลงแล้วนะเรือถ้าระวังเรือก็ลงแล้วนะถูกไหมครับลงกันหมดนะของเรายังไม่ลงมีเหตุผลเดียวคือกองทุนบ้านเราติดหุ้นเอาลงไหมยังไม่ลงฮะเพราะเงินยังไม่หมดครับยังมีเช็คอินเดอร์ซิตี้มาให้ถลุงต่ออีกครับยังมีอาร์ทีเอฟมาให้ถลุงต่ออีกครับเพื่อไม่ให้มันลงฮะถามผมก็จะพูดแบบนี้ตลอดนะครับว่าคุณไม่ควรไปฝืนเพราะคุณฝืนไม่ได้ทันแต่รอบก่อนมีเหมือนกันแบบนี้แหละโบรกเกอร์กองทุนถือไม่ยอมตลาดลงเซ็ตขลบตลาดโลกก็ลงหมดแล้วเองไม่ยอมลงที่ไป1,800สุดท้ายลงไป204นะฮะก็ลงมาแถว1,001รัฐบาลนะผมจำได้รัฐบาลบัญหาเนี่ยรู้นะฮะแต่มันติดชื่อคุณประมวลสภาวัสดุอะไรเนี่ยไปขอให้เขาตั้งกองทุนกรุงไทยมาซื้อหุ้นแต่ตอนแบบเนี้ยไม่ยอมรับผิดชอบเอาเงินชาวบ้านมาซื้อหุ้นที่ราคาแพงบอกชนะสลัดคุณแพ้หมดแล้วนะครับแล้วก็พยายามบอกว่าเดี๋ยวเงินก็เข้ามานะฮะแล้วก็ไม่รู้จะทำไงก็ไปชวนลูกค้าเงินฝากมาซื้อหุ้นมาซื้อกองทุนรวมที่ที่สูงนะครับกรรมจะตามสนองให้รอบนี้จะบอกให้นะครับนี่คือโอกาสดีนะเนี่ยผู้แค่ได้ยินก็ชัดตัวกันเลยนะครับว่าคนจะทำงานทำอาชีพอะไรก็มีจรรยาบรรณให้ความจริงกับเขาไม่ใช่ไปบอกเขาว่าเส้นปากมันต่ำนะมันต่ำมาตั้งหลายปีแล้วนะครับถือเงินฝากไว้ไม่ได้ผลตอบแทนเลยแต่เงินต้นอยู่ครบไงทันทีที่เขาเงินไปซื้อกองทุนคุณที่1,850ตอนนี้เขาขาดทุน 10% 20% 30% แล้วคุณยังสบายกันอยู่ไหมจะเช็งกองทุนคุณไปนะครับเอาเงินส่วนตัวของตระกูลคุณไปซื้อไปคุณอย่าไปเอาเงินชาวบ้านเขามาซื้อเขาไม่มีความรู้เขาเชื่อถือคุณนะครับจะให้เขายืนเอาขี้มาล่านหน้าทุกบลจ.นะครับให้ข้อเท็จจริงนะฮะผมพูดถึงผมเข้าใจคนที่เขาไปขายนะที่เป็นพนักงานธนาคารเนี่ยผมสรุปเลยเขาไม่รู้เรื่องหุ้นคือพนักงานธนาคารถ้ารู้เรื่องหุ้นนะเขาจะไม่อยู่ธนาคารนะเขาจะมาอยู่โบรกเกอร์ครับเพราะเขาไม่รู้เรื่องไงเขาก็ขายเป็นหมดขายประกันขายนู่นนี่นั่นตาสายของธนาคารเพราะว่าเขาต้องมีเป้าไงประกันเดี๋ยวนี้โทรไปนะครับระวังนะโทรไปเอาชื่อผมมาจากไหนเนี่ยผิดกฎหมายนะใช่ไหมครับโทรคอยทางโทรศัพท์ถูกไหมขายอะไรอีกครับตอนนี้การขายอีกขายกองทุนรวมมันไม่ผิดขายกองทุนรวมไม่ผิดใช่ไหมโทรไปลูกค้าป่ะมีข้อมูลอยู่ในมือไหมมีไงรู้ว่าลูกค้าคนไหนมีเงินฝากไม่มีเงินฝากใช่ไหมชวนเขาไปซื้อกองทุนรวมแล้วคุณรู้ป่ะเขามีความรู้ป่ะเนี่ยเขาไม่มีแต่เขาซื้อเพราะเขาเชื่อคุณไงค่ะคุณจะคิดอะไรคุณก็คิดของคุณไปนะครับคุณก็โฆษณาคุณไปจัดงานเซ็นทรัลซิตี้เขาก็เดินไปหาคุณเองแล้วคุณอธิบายเขาฟังให้ความจริงว่าตลาดหุ้นมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะมันมีความเสี่ยงแบบนี้นะจะซื้อกองทุนเนี่ยกองทุนตอนนี้ถ้าจะซื้อเนี่ยมันซื้อได้นะแต่มันคงเป็นพวกพาสซีฟนะไม่ใช่แอคทีฟครับนะอธิบายให้ชัดเจนแอคทีฟเป็นยังไงแอคทีฟก็ขึ้นหรือหวาตามตลาดถ้าพาสซีฟละอ๋อพวกกองทุนเงินปันผลต่างๆแบบนี้หรือว่ากองทุนผสมตราสารหนี้ที่มีพันธบัตรรัฐบาลความเสี่ยงน้อยกับผสมหุ้นนะครับที่เป็นหุ้นประเภทเงินปันผลมีกองทุนแบบนี้นะอันนี้ซื้อลงทุนได้นะใช่ไหมครับแบบนี้ถ้าตลาดลงไปก็จะขาดทุนไม่เยอะคุณให้ความรู้ตรงนี้ป่ะ
คุณมีความรู้ที่จะให้หรือเปล่ามีใบอนุญาตอ่ะแต่มีความรู้ป่ะเดี๋ยวมีคนไม่ชอบผมเยอะเพราะประเทศนี้เจ้าของมันคือกลุ่มธนาคารแต่ลิสต์มันเป็นเจ้าของก็ทุนรวมด้วยนะครับผมไม่ให้ไปว่าเขานะเขาทำอาชีพเขาแต่คุณให้ข้อมูลกับเขาให้เขาตัดสินใจในการลงทุนเองคุณจัดงานชิ้นที่เขาเดินไปหาคุณเขาไม่เข้าใจคุณพยายามบอกเขาว่าถ้าตกลงคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะไม่ใช่คุณไปบอกเขาว่ามันดีกว่าฝากเงินมันจะดีกว่ายังไงนะครับเราซื้อแล้วอะเงินมันลดลงอะแต่ฝากเงินมันจะอยู่ครบไงเขาเข้าใจที่นี่จริงๆอะคุณต้องการให้ประเทศมันเจริญพัฒนาไงคุณต้องให้ความรู้ไงคุณต้องการให้แวดวงของธุรกิจต้องทุนรวมมันเจริญเติบโตไหมคุณให้ความรู้ว่าคนที่ซื้อความทุนรวมไหมคุณไม่ใช่ไปบังคับเขานะครับขอเป็นรัฐมนตรีคลังทีไงจัดการที่หมดเลยผมจะไปตรวจสอบที่หมดเลยใครที่แบบว่าฟอนรันหุ้นฟอนรันทีเฟกเนี่ยที่เป็นตัวใหญ่ๆในกองทุนรวมเนี่ยผมจะเอ่ยชื่อใครนะนะครับนั่งดูอยู่ก็รู้แล้วมีคนทำอ่ะนะครับคนฟังผมไม่ตลอดฟังทุกวันแต่ไปตรวจเลยนะครับคุณอย่าไปตรวจเดี๋ยวนี้เขาข้ามไปเขาไม่ได้ฟอนรันหุ้นแล้วเพราะคุณเห็นออเดอร์ใช่ไหมเขาฟอนรันทีเฟกแล้วผมให้ข้อมูลนะผมไม่ได้กล่าวหาแล้วผมบอกว่าผมดูอยู่เนี่ยผมดูแล้วผมรู้ว่ามันเป็นแบบเนี้ยบางทีปกติฮะออเดอร์ที่มันเข้ามาในทีเฟกกับในหุ้นเนี่ยบางทีปกติฮะพอเราตอรู้แล้วทำไหมทำก็ไปทำไปตรวจเจอแน่นอนแต่ไม่ได้ข้อมูลฮะก็ไม่อยู่ที่สิงคโปร์แต่คุณต้องหาวิธีไปทำอ่ะนะครับผมแค่ให้ข้อมูลผมไม่ได้เพ้อเจ้อนะผมรู้แล้วผมรู้ว่ามันเป็นแบบนี้นะครับเรื่องทฤษฎีเอาตัวรอดนะครับอ่ะช่างมันผ่านไปนะฮะเดี๋ยวหาไปว่าเขาคุยรวมเพื่อเยอะไม่อิจฉาเพราะว่าไอ้ล่าไม่มีเรากำลังนะครับแต่กำลังร่วมทุนกับบลจ.ของอังกฤษนะฮะที่ผมได้ยินมานะครับก็คุยกันอยู่นะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นแบบอินไซด์เลยนะค่ะเขาคุยกันอยู่นานแล้วไม่สำเร็จสักทีนะค่ะคุยลงไปเรื่อยเนี่ยคุยลากลงไปเรื่อยนะครับไม่มีอินไซด์เลยนะค่ะนะคะก็เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่มีความทุนรวมแล้วเราไปนั่นถ้าเรามีความทุนรวมตอนนี้เราก็ไปชวนลูกค้ามาซื้อความทุนรวมนะแต่เขาจะซื้อเรื่องของเขาเขาอาจจะซื้อไว้ตั้งแต่ต่ำๆการซื้อหุ้นหรือซื้อความทุนรวมต้องซื้อตอนที่เศรษฐกิจที่ต่ำๆค่ะคือจะได้ผลตอบแทน 20% ต่อปีแต่ซื้อบนดอยเนี่ยตายยังไม่ได้ผลตอบแทนเลยค่ะนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ดูเป็นรายตัวไปนะคะสำหรับหุ้นนะคะยังอยู่ฮะมันยังไม่ลงเงินมันยังมีอยู่ถ้าพื้นฐานไม่ได้เสียหายอะไรมากมายค่ะนะครับก็ว่าไปตามเซนติเมนต์ถ้าพูดถึงพื้นฐานเนี่ยเซ็นไม่ควรจะลงเยอะนะค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของตลาดหุ้นมันจะต้องลงตามที่ตลาดอีกเขาลงค่ะครับไม่ใช่ปีนี้สรุปเหมือนเดิมนะครับค่ะปี63ได้ค่ะนะคะก็ทิ้งท้ายที่ทองคำกับทีเฟกน้ำมันสั้นๆ นิดนึงนะคะก็ทองคำก็มีจุดเงินดอลลาร์ก็จะแท่งแดงแล้วค่ะเมื่อคืนแท่งแดงแล้วนะเพราะฉะนั้นทองคำก็น่าจะบัตท็อปเลยก็ลองแบบเนี้ยสต็อปลอสจะลงไปอีกก็ชั้น1180ก็ลองอีกนะครับทองคำก็ยากแล้วก็เล่นรอบไปนะครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรือจะรอให้ผ่าน1211แล้วก็ค่อยเข้าไปลองก็ได้ค่ะสำหรับทองคำนะครับได้ค่ะส่วนที่เพจนะครับก็เป็นโอ้ดีครับยอดรอนะฮะวันนี้ยังไม่ได้บอกทางอะไรวันนี้ไม่เด้งนะไม่เด้งก็ไม่ช็อตนะครับก็ไปคาดการณ์ว่าหุ้นมันจะลงแบบแรงๆเซ็ตดีแล้วก็ที่เซ็ตจะลงแบบแรงๆไม่นะไม่ลงนะครับไม่มีคนขายหุ้นอีกค่ะคนขายหุ้นไม่มีหุ้นขายนะขายน้ำมันไปซื้อแบงค์นะครับไปซื้อปูนใหญ่ประคองเซ็ตไว้ไม่ให้ลงเพราะนั้นเซ็ต50นะฮะที่เซ็ตมันจะไม่ลงเยอะนะครับค่ะแต่เดี๋ยวเวลาเขาจะลงนะเขาจะไม่บอกคุณเขาจะลงแบบว่าเช้าโดดลงเลยแล้วคุณก็ตามไปช็อตแล้วก็จะขึ้นใหม่แล้วนะฮะมันจะเล่นท่าแบบนี้นะผมเตือนไว้เลยว่ามันเป็นแบบนี้นะครับค่ะทุกครั้งที่การชาติขายขึ้นมาไปในตลาดนี้นะผ
ผมมักจะไม่ทำรายการอะไรเลยเพราะการเล่นมันไม่มีกติกาค่ะนะครับบางทีเขาก็เรียกกองชุนบางทีเขาก็เรียกกองโจรบางทีในภาษาของคนที่เป็นเทรดเดอร์ตรงข้ามประกอบคุณนะคือมันไม่มีเหตุมันไม่มีปัจจัยมันจะเล่นตามมันอ่ะนึกออกไหมครับแต่ฝรั่งอยู่ฝรั่งมันยังเล่นตามเลยครับแพทเทิร์นของพื้นฐานใช่ไหมครับนะเป็นไปตามแพทเทิร์นของพื้นฐานเนี่ยเราก็ยังจับตามมันได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าปล่อยให้เป็นบริวารว่านเกลือเล่นในเกลือโดยฝรั่งไม่อยู่นะโอ้ยคุณเล่นไปคุณมีแต่โดนกระโดนอ่ะคุณนั่งอยู่เฉยก็ได้ร่วมทำอะไรกันมาต่อฝรั่งมาต่อนะค่ะอีกสามปีค่อยกลับมาดูตลาดหุ้นใหม่จะได้นะส่วนที่เฟดถ้าอยากจะช็อตไว้นะช็อตมาแล้วนะครับ1.1.1.7ช็อตสูงกว่า1,000แล้วกันก็ถือไปสต็อปลอส1.1.4นะครับถ้าจะเทรดกับเขาตัวเดียวหมดตัวค่ะนะครับไอ้บอกได้ทั้งครับว่าเดี๋ยวเขาจะเอาขึ้นแล้วลงฮะเทคนิคบอกว่าลงครับนะครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับก็จะมีแก๊ง3โมงครึ่งกับแก๊ง4โมงเย็นนะเขาก็จะมาถามให้มันขึ้นหรือมันลงตามที่ไม่ตรงกับที่คุณคิดอ่ะทำตรงข้ามคิดอยู่วันเนี้ยตอนเช้าเขาหลอกไว้ป่ะหรือว่าเขาช็อตไว้ให้น้ำมันดูดถ้า5 เหรียญเขาก็ดึงขึ้นได้ครับทำได้ทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นตลาดจะเป็นตลาดที่ถ้าไม่ทนจริงๆนะครับผมว่ามันลงไป1,600อ่ะแสดงว่าฟิวเจอร์มันก็จะลงไปแถว1063เลยนะครับแต่ว่ามันจะให้คุณเนี่ยนะมันกินคุณหมดตัวไปแล้วมันถึงจะลงนะครับมันจะทำให้คุณสับสนแบบนี้นะครับค่ะไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรกันมันเป็นแบบนี้ตลาดพุ่งเป็นแบบนี้นะภาวะหนึ่งเป็นแบบหนึ่งภาวะหนึ่งเป็นแบบหนึ่งภาวะตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมก็พูดในทุกรายการว่ามันเป็นแบบนี้นะครับคุณอยากได้เข้ามาเอาคุณอย่าไปวิเคราะห์นู่นนี่นั่นเทคนิคพื้นฐานหรือคุณจะไปวิเคราะห์หรอกนะฮะตามดวงนะฮะอดทนนะครับเขาสู้กันแต่ภาพรวมของตลาดหุ้นนะครับตอนนี้ฝรั่งเอาเงินไปหมดแล้วโดยถูกต้องตามกฎหมายโดยผีมือแล้วก็คนไทยแพ้ทั้งประเทศถ้าพูดถึงเรื่องหุ้นนะค่ะขึ้นไป 2,000 คุณก็แพ้ฝรั่งขายเพิ่มอีกคุณจะขึ้นไป 2,500 คุณก็แพ้ครับถ้าราคาน้ำมันอยู่แบบนี้นะครับกำไรที่คาดกันไว้ในปีนี้ว่าจะโต110ใช่ไหมครับเป็นเหลือไม่ถึง100ค่ะแค่แต่กำไรจะมาสี่ของกลุ่มน้ำมันเนี่ยถ้าราคาน้ำมันอยู่ที่5.5 เหรียญนะดีไม่ติดขาดทุนทุกแห่งเลยนะครับเพราะนั่นกำไรที่คาดว่าปีนี้จะโตมันไม่โตไงกำไรจะลดแล้วมันเป็นไงครับคาดว่าจะโต110แล้วมันลดอ่ะรู้ไหมครับอันนี้มันไม่เกี่ยวนะครับมันไม่เกี่ยวเพราะว่าราคาปตท.รสผ.อะไรจะไม่ลงนะค่ะมันเกี่ยวกับวิธีคิดกำไรแค่สต็อกลอสสต็อกเกนนะแค่นั้นเองนะมันจะทำให้กลุ่มเนี่ยนะครับคือมันจะกำไรมันจากการค้าขายประกอบการดีขนาดไหนถ้ามันเจอสต็อกลอสเข้าไปเนี่ยนะครับกำไรที่มันประกาศทำบัญชีมันจะลงพุ่งเลยนะค่ะนะครับโชคดีเดี๋ยวมันขึ้นไป70 เหรียญใหม่อันนี้โชคดีไปก็จะขาดทุนสต็อปลอสจะไม่เยอะนะฮะตลอดไปนะครับแล้วมันรู้ไหมครับว่าน้ำมันที่ขึ้นไป70 เหรียญเนี่ยคนไทยมีสิทธิ์ทำให้น้ำมันขึ้นไป70 เหรียญไหมไม่มีฮะถูกไหมครับวันก่อนน้ำมันนะครับโปรเมซ่าบอกว่าจะ84 เหรียญผมนี่เห็นรัฐมนตรีนะยังมีงบจะไปช่วยมอเตอร์ไซค์เลย คือเราไม่รู้เรื่องน้ำมันเลยไงแล้วสุดท้ายราคาน้ำมันลงมาเอามาพูดต่อยี่ว่าจะช่วยมอเตอร์ไซค์ต่อมาพูดสิใช่ไหมครับมันไม่มีคนที่รู้เรื่องน้ำมันมีสิทธิ์ในการบริหารที่เกี่ยวกับน้ำมันตอนนี้ในประเทศไทยเลยค่ะนะครับผมก็บอกเลยผมไม่รู้เรื่องน้ำมันคนที่รู้เรื่องน้ำมันดีที่สุดเนี่ยเขาชื่ออะไรคุณรู้ไหมครับชื่ออะไรคะเขาไม่ค่อยเต็มสติไม่ค่อยเต็มอะไรเขาชื่อโดนท่านทำโอเคไหมค่ะโอเคตามนี้นะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์จวนค่ะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์จวนวสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสายงานคิวแอนด์คิวพีบริษัทหลักทรัพย์เวร่านะคะก็ตราบใดที่ราคาน้ำมันยังไม่หลุด54 เหรียญนะคะก็เพราะฉะนั้นนะคะก็เรียกว่ายังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่74 เหรียญนะคะยังไม่เรียกว่าเป็นขาลงนะคะส่วนหุ้นที่ follow กันนะคะก็จะมีตัวของ3 ตัวเดิมนะคะก็คือมีตัวของ CKP นะคะ EA แล้วก็
มีตัวของกัฟนะคะซึ่งนะคะถามว่าแต่ละตัวนะคะจะมีจุดสต็อปอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็เป็นจุดเดิมเลยนะคะที่เคยให้กันเอาไว้นะคะในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นจุดเดิมค่ะ EA จะมีจุดสต็อปอยู่ที่44บาท75สตางค์นะคะมีคนถามว่าซื้อตอนไหนเราซื้อมาตั้งแต่30บาทแล้วนะคะถ้าเกิดว่าท่านจะซื้อตอนไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับสไตล์ของท่านเลยนะคะว่าท่านเป็นนักเก็งกำไรหรือว่าท่านจะเป็นนักลงทุนนะคะคือท่านต้องตอบคำถามของตัวเองให้ได้ก่อนนะคะไม่ใช่คอยถามคนอื่นว่าจะซื้อตรงไหนจะขายตรงไหนนะคะการซื้อการขายตรงไหนเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลนะคะถามคนอื่นไม่ได้ท่านต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าจุดที่พอตสต็อปไว้ให้เนี่ยคือจุดที่เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดสต็อปลอสนะคะแล้วก็เป็นจุดที่อาจจะมีการเทคออกไปก่อนที่จะกลับเข้ามาดูท่าทีครั้งถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนเทรนด์ EA จะอยู่ที่14.75 บาทกับอยู่ที่75.25 บาทส่วนตัวของ CKP จะอยู่ที่4.88 บาท3ตัวนี้จะมีจุดสต็อปนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้หลุดจุดสต็อปนี้ท่านก็สามารถที่จะถือได้นะคะเพราะว่าการเข้าซื้อของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะอย่างตัว EA แนะนำที่30ท่านอาจจะไม่ได้ซื้อที่30ท่านอาจจะมาซื้อ35ซื้อ40แล้วแต่ท่านนะคะการท่านจะขายตรงจุดไหนอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับท่านว่าท่านเป็นนักลงทุนแบบเก็งกำไรหรือว่าเป็นนักลงทุนแบบลงทุนนะคะส่วนตัวของ CKP ก็แนะนำตั้งแต่ช่วงบริเวณ4บาทบวกลบขึ้นมาแล้วตอนนี้ราคามันขึ้นมายืนอยู่ที่5บาท15สตางค์ราคาวันนี้ย่อเล็กน้อยนะคะก็ลงมาประมาณ10สตางค์ค่ะจะมีแนวต้านอยู่ที่5บาท45สตางค์เล่นตามกรอบนี้ก่อนมันเป็นไฮเดิมนะคะที่ยังไม่ผ่านไปถ้าผ่านไปก็จะขึ้นไปเทรดอยู่ที่5บาท50กับ6บาทนะคะส่วนตัวของกัฟนะคะก็จะมีจุดอยู่ที่75.25 บาทราคาหน้ากระดานอยู่ที่78.50 บาทนะคะส่วนภาพของ BTEP ก็ต้องเป็นลักษณะของการเก็งกำไรนะคะราคาน้ำมันลงมาค่อนข้างแรงนะคะก็เป็นเคล็ดลับการลงทุนที่นำมาฝากกันในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะ